กลับมาต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับทางสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดการณ์นะครับว่าในปีนี้ภาพรวมทั้งปีนะครับสินค้าที่ส่งออกทางเรือนั้นสามารถที่จะเติบโตได้สูงสุดมากกว่าร้อยละ9นะครับพร้อมเสนอให้ภาครัฐนั้นเร่งรัดในการเจรจาข้อตกลง FTA และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับรวมไปถึงการแก้กฎหมายถ่ายลำเพื่อประคับประคองการส่งออกทางเรือในปี2566ต่อไปครับคุณชัยชาญเจริญสุขท่านประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.ท่านได้เปิดเผยนะครับว่ามีการคาดการณ์การส่งออกรวมทั้งปี2565นั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ8แต่อาจจะมีโอกาสแตะที่ร้อยละ9ได้ครับหากในไตรมาสที่4ของปีนี้การส่งออกยังคงมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องและคาดการส่งออกรวมทั้งปี2566ทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ2ถึง5นะครับโดยมีปัจจัยหนุนที่สำคัญคือค่าเงินบาทนั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าต่อเนื่องส่งผลดีนะครับสองคือสถานการณ์วิกฤตอาหารทั่วโลกได้ส่งผลให้สินค้าประเภทเนื้อไก่และอาหารกระป๋องแปรรูปของไทยส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับในขณะที่ภายในปีนี้ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคนะครับได้แก่สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับเช่นสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดรวมไปถึงธนาคารกลางทั่วโลกนั้นดำเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับสองคือดัชนีภาคการผลิตหรือว่า manufacturing PMI ในประเทศคู่ค้าสำคัญเช่นในสหรัฐในยุโรปจีนและเกาหลีใต้นั้นเริ่มส่งสัญญาณหดตัวลงเล็กน้อยนะครับสามคือราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงครับจากสถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยืดเยื้อทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานทั่วโลกนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลต่อต้นทุนนะครับและทำให้ต้นทุนวัตถุดิบนั้นขาดแคลนครับเช่นราคาก็ผันผวนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้าวสาลีข้าวโพดเมล็ดทานตะวันและปุ๋ยครับสถานการณ์การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์นั้นแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคการผลิตที่ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์นี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างไรก็ตามครับทางสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการเร่งดำเนินการข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA ที่สำคัญครับเช่นข้อตกลงไทย EU สหภาพยุโรปข้อตกลงระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร UK นะครับรวมไปถึงตลาดรองอื่นๆด้วยเพื่อเสริมศักยภาพและดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยในระยะยาวครับข้อ2คือขอเสนอให้ทางแบงก์ชาตินั้นพยายามรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเร่งแก้ไขปัญหากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายลำให้ชัดเจนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการรับส่งสินค้าของอาเซียนและดึงดูดเรือให้เข้ามาให้บริการแบบ direct call มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ